เริ่มสวัสดีน้องๆชาววีทุกท่านครับหลังจากที่อัปแพทใหม่มากับซีซั่น6น้องๆหลายคนก็บ่นว่าพี่ครับแม่งโคตรแหลกเลยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งเราก็เข้าใจว่ามันอาจที่จะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์อาจที่จะเป็นที่ระบบแต่นั้นเราต้องรอเขาแก้ไงแล้วไม่รู้เขาจะแก้เมื่อไหร่เพราะงั้นวันนี้ RV ขายความรับของเรานะครับทำไมพูดไม่ชัดเนี่ยช่างมันไม่เป็นไรRV ขายความรับของเราวันนี้จะมาแนะนำวิธีง่ายที่ทำให้เครื่องของคุณแหลกน้อยลงครับวิธีแรกครับง่ายมากๆเลยนะฮะระหว่างที่คุณเล่น RV อยู่คือเจ้าหนี้นั่นเองนะฮะที่ส่วนมากทำให้เครื่องแหลกเพราะว่าตัวเคสนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะฮะที่ปิดด้านหลังฝาของโทรศัพท์ของคุณมันจะทำให้เครื่องของคุณร้อนยิ่งเล่นไปชาร์จไปนะครับจะทำให้ร้อนพอร้อนเกิดอะไรขึ้นพอร้อนแล้วเฟรมเรทมันตกเพราะงั้นเวลาเล่นก็ไม่ต้องใส่เคสครับโยแม่งทิ้งไปเลยถัดมาครับวิธีที่2นะฮะไม่แนะนำให้ใช้ Wi-Fi ใดๆในการเล่น ROV ทั้งนั้นครับแนะนำเป็น 4G ครับบางทีแล้ว Wi-Fi ของคุณอาจจะแรงนะอาจจะ 200/100 อาจจะ 1,000/1,000,000 หรือว่าอะไรก็ตามแต่ครับแต่สุดท้ายแล้วโทรศัพท์นะฮะกับเกม ROV มันไม่ได้ซัพพอร์ตอะไรกันขนาดนั้นคือมันแรงแบบเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงมันทำให้ค่าปิงของคุณเด้งนะครับเพราะงั้นไม่แนะนำนะครับแนะนํา 4G ในการเล่นเท่านั้นครับข้อ3อันนี้สำคัญมากน้องๆหลายคนไม่รู้นะครับว่าความจุในเครื่องโทรศัพท์ของคุณมีผลต่อการเล่นครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิดีโอที่คุณถ่ายกับเพื่อนนะครับหรือจะแอบถ่ายกับแฟนพี่ก็ไม่รู้นะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของรูปภาพต่างๆนะครับรวมถึงแอปพลิเคชันที่คุณไม่ได้ใช้ด้วยอันไหนไม่ได้ใช้ลบไปซะนะครับ 3.1 ฮะมีจุด1ด้วยนะครับพอพูดถึงเรื่องความจุโทรศัพท์กับข้อมูลแล้วมีอีก2อันที่น้องไม่รู้นะนั่นก็คือเจ้า LINE กับ Facebook นั่นเองฮะในตัว LINE นั้นบางทีคุณสนทนาคุณบันทึกข้อความมีข้อความเสียงส่งมามีสติ๊กเกอร์ส่งมาหรือว่าจะมีภาพส่งมาก็ตามมันทำให้ความจุของเครื่องมากขึ้นนะครับวิธีการลบแคชนะครับเขาเรียกกันว่าแคชพี่ติ๊กก็ไม่รู้หรอกว่าทำไมต้องเรียกว่าแคชก็ไม่ต้องไปสนใจมันวิธีง่ายก็คือเปิด LINE ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่ตั้งค่านะครับแล้วก็เลือกไปที่แชทนะครับเลื่อนมาด้านล่างเลยมีลบข้อมูลนะครับพอคุณกดไปที่ลบข้อมูลมันก็จะถามว่าคุณจะลบข้อมูลอะไรบ้างนะครับลบไปเถอะครับนะฮะเครื่องจะได้ไม่หน่วงครับ 3.2 แหมมีจุด2ด้วยนะฮะนั่นคือ Facebook นั่นเองนะครับนะ LINE ก็ว่าเยอะแล้วแต่บางทีเนี่ยเราเล่น Facebook มากกว่า LINE อีกนะฮะพี่เชื่อว่าหลายคนก็เล่น Facebook มากกว่า LINE พี่ติเองก็เล่น Facebook มากกว่า LINE นะครับวิธีการง่ายๆเลยก็คือลบ LINE และลงใหม่ไม่ใช่ลบ LINE สิวิธีการง่ายก็คือลบ Facebook และลงใหม่ครับนะฮะนั่นก็คือการลบแครชของ Facebook ที่ง่ายที่สุดครับโอเคคราวนี้เราเคลียร์ข้อมูลไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของรูปภาพนะของวิดีโอนะครับของไลน์ของ Facebook นะครับถ้ามันยังแลกอยู่และเซิร์ฟเวอร์เขายังไม่ปรับสักทีนึงเราจะทำยังไงที่ทำให้มันเล่นได้โดยลื่นก็ต้องใช้ไม้ตายสุดท้ายครับนั่นคือการลบโซเชียลเน็ตเวิร์คครับลบ Facebook กับ LINE ทิ้งฮะเวลาเล่นเสร็จแล้วค่อยลงใหม่นะจ๊ะอันนี้ก็พอช่วยได้นะครับหลายคนทำแล้วหายนะลองทำดูแล้วกันครับสุดท้ายแล้วถ้าทำทุกอย่างไม่หายนะครับออกจากบ้านดีกว่าครับออกจากบ้านไปทำอะไรออกจากบ้านไป KBank ครับนะฮะไปทำบัตร ROV เดบิตโคตรจะเท่เลยพี่ติเพิ่งทำมาเป็น LINE ROV มากถึง8แบบโอ้สุดยอดไปเลยซาร่าและจอร์ดนะครับบอกเลยครับไม่ว่าจะเป็น LINE ทางด้านของคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของบูของน้องๆก็เลือกกันเอาเลยนะฮะแล้วก็ยังเอาบัตรนะฮะ ROV เดบิตของ KBank นะครับสมัครง่ายๆเลยเอาไปผูกกับ AirPay และเอา AirPay นะฮะไปซื้อนะครับคูปองนะครับได้ลดมากมายเลยนะทำให้ฮีโร่ของคุณนั้นถูกลงนะฮะยังไงขอบคุณนะครับอย่าลืมไปทำกันด้วยนะครับนะฮะ ROV เดบิตของ KBankนะจ๊ะนะฮะไม่งั้นนะเชื่อแย่เลยนะฮะคลิปวันนี้จบแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย